จะพาไปกินข้าวแกงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ฮะเป็นข้าวแกงถุงฮะแล้วก็ให้เยอะด้วยขายในราคาไม่แพงฮะเพียงแค่20บาทเท่านั้นครับไปกันเลยครับพาคุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดกระบี่ไปที่ร้านแกงบ้านซ่อง20บาทสาขา2ถนนประชาอุทิศบ้านตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับพอเวลาบ่าย3ปุ๊บฮะจะมีชาวบ้านมารอต่อคิวซื้อกับข้าวถุงราคา20บาทกันเป็นจำนวนมากนอกจากราคาจะถูกแล้วก็ช่วยประหยัดเงินในช่วงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับรสชาติแม้ว่าจะถูกนะรสชาติอร่อยฮะถูกปากนะฮะวัตถุดิบก็ใช้อย่างดีนะฮะถูกหลักอนามัยอีกด้วยแต่ละวันฮะมีกับข้าวมาวางขายไม่ต่ำกว่า10อย่างฮะมีเลือกนะฮะทั้งแกงกะทิแกงเขียวหวานโอ้นี่ชอบมากแกงไตปลาอันนี้ก็ชอบเหมือนกันคั่วพริกไก่บ้านอันนี้ก็ยิ่งชอบนะฮะต้มขาหมูใบชะมวงก็ชอบเหมือนกันโอ้โหมีหลายแกงคั่วหมูแกงส้มน้ำพริกปลาทอดและขนมหวานเนี่ยคือที่พูดมาเนี่ยอันนี้เป็นเมนูเนี่ยถ้าเป็นแบบที่อื่นเนี่ยขายแพงนะอันนี้แค่20บาทนะฮะเห็นไหมบัวลอยก็10บาทลูกเดือยก็10บาทนะฮะแถมพ่อค้าแม่ค้าก็ยังใจดีฮะพูดคุยกับลูกค้าที่แวะเวียนมาอุดหนุนอย่างเป็นกันเองนะครับกลายเป็นจุดดึงดูดลูกค้าทำให้มาซื้อเป็นจำนวนมากนี่เองครับเราก็เลยไปสอบถามครับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณอัญชิสาป่วนเทียนแล้วก็คุณอัศดาวุฒิแก้วสนั่นฮะสองสามีภรรยาใจดีฮะยึดอาชีพขายแกงถุงมานานกว่า30ปีนะครับโดยสาขาแรกอยู่ที่ตลาดเก่าครับถนนอุตรกิจตำบลกระบี่ใหญ่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยยกให้ลูกชายไปแล้วนะครับส่วนตนเองก็ออกมาเปิดสาขา2ฮะสาขา2ก็ยังขายในราคา20บาทแบบนี้และก็จะไม่คิดจะขึ้นราคานะครับเพราะอยากให้ลูกค้าเนี่ยทุกคนทุกอาชีพเนี่ยได้กินอาหารที่มีราคาถูกรสชาติก็อร่อยฮะประหยัดค่าใช้จ่ายถึงแม้กำไรจะน้อยแต่ก็มีความสุขฮะที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมอีกทางหนึ่งนะครับไปอุดหนุนกันได้นะฮะขนาดไซส์ของถุงแกงที่คุณพี่เขาหยิบมาแล้วดูแต่ละแกงที่พูดมาเนี่ยโอ้แกงเขียวหวานเนี่ยโอ้โหนี่ก็น่าทานนะแกงไตปลาเนี่ยเห็นไหมฮะไม่อยากจะบอกว่าสมราคาบอกว่าเกินราคาเลย20บาทให้ถุงเบื้องเริ่มเลยอิ่มได้หลายคนเลยนะคะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ